เปลี่ยนเด็กติดมือถือให้กลายเป็นเด็กที่มักเฮียนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยวิธีใดมือนี่ครูเซงจะเล่าให้ฟังปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ AI ได้สลาดและล้ำหน้าไปกว่ามวลมนุษยศาสตร์ไปแล้วหมายความว่าเอามันสมองของมนุษย์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์มารวมตัวกันครับมันสมองของมนุษย์ในปัจจุบัน 8,000 ล้านคนก็ยังบ่เท่ากับความสลาดของ AI เทคโนโลยีได้ล้ำหน้าและก้าวไกลไปกว่ามนุษย์จะคิดเอาไว้แล้วแต่ว่าสิ่งที่กงกันข้ามและเป็นสิ่งที่ท้าทายนั่นก็คือเด็กโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกจะมักเบิ่งหน้าจอติดเกมติดมือถือซึ่งเป็นปัญหาเฮ็ดให้พ่อแม่ผู้ปกครองและหลายล้านคนทั่วโลกต้องได้เจ็บหัวย้อนว่ามี3ปัญหาหลักพื้นฐาน1 IQ development พัฒนาการทางสมองซ่าเด็กในลูกๆของพวกเขาบ่มักการเฮียนผลการเฮียนออกมาบ่ได้ดีเป็นคนขี้ข้านเฮียนเด็กในลูกๆของพวกเขาเว้าติดอ่างเว้าเป็นภาษาแอเลี่ยนและเว้าสื่อสารออกมาบ่ได้ดีนั่นเอง2 social development พัฒนาการทางสังคมซ่าเวลาที่ลูกๆอยู่กับหน้าจอเป็นเวลาดนๆจะเป็นการปิดโอกาสให้ลูกๆออกไปลิ้นข้างนอกบ่ได้พบกับผู้คนบ่ได้เข้าสังคมเลยเฮ็ดให้ลูกๆของพวกเขาเป็นคนที่ว่ามักอยู่ในตัวคนเดียวมักอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยเป็นโรคย่านคน3 physical development พัฒนาการทางร่างกายซ่าเวลาที่ลูกอยู่กับหน้าจอเป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงจะมีโอกาสให้ในลูกเป็นโรคตุ้ยโรคเส้นเลือดตีบในสมองเส้นเลือดตีบในหัวใจเฮ็ดให้ลูกเจ็บกระดูกหลังเจ็บกระดูกแอวต่างๆซึ่งจะสะสมให้ในลูกเป็นพยาธิที่ให้แห้งในอนาคตนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นถ้าเบิ่งมือถือเป็นหลายๆเดือนหลายๆปีจะเฮ็ดให้ลูกของพวกเขาเป็นโรคออทิสติกแท้ออทิสติกเทียมเลยต้องมีหมอมาปินปัวรักษาพ่อแม่ต้องได้จ่ายแพงนั่นเองโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ IT คอมพิวเตอร์โปรแกรมและเทคโนโลยีอัลกอริทึมิกสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกๆของพวกเขาติดเกมได้ด้วย3วิธีคิด1 psychology mindset ทักษะจิตวิทยาครูสอนทุกคนแม่นเฮียนฮู้ทักษะจิตวิทยาฮู้จักการสอนเด็กการเอาใจเด็กการสื่อสารกับเด็กการโน้มน้าวเด็กเฮ็ดให้เด็กน้อยทุกคนหักสาวครูอยากจะมาเรียนคอมพิวเตอร์อยากจะมาเรียนภาษาโคดดิ้ง2 logical mindset หลักสูตรอัลกอริทึมิกเป็นหลักสูตรสากลขยายไปหลายกว่า100ประเทศทั่วโลกและก็มีนักเรียนหลายกว่า1,200,000คนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันจึงเฮ็ดให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเฮ็ดให้เด็กเก่งเลขและเก่งการสื่อสาร3 social mindset เวลาที่เด็กมาเรียนนํากันอยู่ห้องเรียนเด็กๆจะเฮ็ดปฏิสัมพันธ์เด็กๆจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมเข้ากับผู้คนได้เข้ากับหมู่ครูได้เด็กๆจะได้เฮ็ดเวิร์กช็อปเฮ็ดเวียกบ้านร่วมกันเป็นทีมแล้วยังจะได้อัปโหลดวิดีโอเกมยกตัวอย่าง Roblox หรือว่า Minecraft หรือว่าอัปโหลดแอนิเมชันรูปภาพต่างๆที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองขึ้นคอมมูนิตี้ที่ว่ามีเด็ก1,200,000คนได้มาร่วมรับชมได้มาร่วมสร้างสรรค์และคอมเมนต์ร่วมกันจึงเกิดปฏิสัมพันธ์เห็นเด็กๆสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมนี้ได้ Algorithmic Laos เป็นโรงเรียนสอน IT สอนโคดดิ้งสอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับเด็กอายุ6ปี58ปีพวกเรามีหลักสูตรหลากหลายเพื่อปูพื้นฐานให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับโคดดิ้งเกี่ยวกับ IT นวัตกรรมเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์พวกท่านสามารถพาลูกมาเรียนทดลองฟรีได้ครับเด็กอายุ6ปี58ปีครูเซงเชื่อมั่นเสมอว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือการลงทุนใส่การศึกษาเพื่ออนาคตของลูกๆพวกเขานั่นเองขอขอบใจ